ะมาต่อกันที่หนุ่มๆวงมิลเลอร์กันมาดีกว่านะคะก่อนหน้านี้ที่เราได้อ่านข่าวอัปเดตกันไปนะคะจอ LED ขนาดใหญ่ร่วงลงมานะคะทับแดนเซอร์จนตอนนี้ก็ยังไม่ทราบเลยนะคะว่าอาการเป็นอย่างไรบ้างแต่มันมีดราม่าเกิดขึ้นคุณผู้ชมเขาบอกว่าทำไมตัวศิลปินเนี่ยถึงนิ่งเฉยไม่ออกมาพูดอะไรเลยจนสุดท้ายแดนเซอร์ต้องออกมาปกป้องค่ะซึ่งเขาบอกว่าความผิดไม่น่าจะอยู่ที่หนุ่มๆนะทีมแดนเซอร์กว่า20ชีวิตของบอยแบนด์วงมิลเลอร์นะคะศิลปินชื่อดังจากฮ่องกงก็เรียกร้องขอให้ชาวเน็ตนั้นอย่าไปโจมตีอย่าไปโทษศิลปินค่ะกับเหตุการณ์จอ LED ยักษ์ร่วงลงมานะคะจนถูกแดนเซอร์ขณะทำการแสดงจนบาดเจ็บรวมไปกันเนี่ย3คนในคอนเสิร์ตใหญ่ของวงนี้ซึ่งจัดที่ฮ่องกงโคลิเซียมนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนส่งผลให้แดนเซอร์หลักนะคะที่ถูกจอหล่นลงมาในลักษณะที่เป็นแนวตั้งโดนเข้าที่ศีรษะอย่างจังนั้นบาดเจ็บสาหัสค่ะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วทั้งวงการรวมถึงสื่อโลกพากันจับตาเป็นอย่างมากค่ะโดยสาเหตุที่ทีมแดนเซอร์ต้องออกมาร้องขอในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าหลังเกิดเหตุการณ์ทำไมสมาชิกวงมิลเลอร์บางคนอย่างแอนสันโลนะคะตอนนี้เนี่ยกลับมาร้องเพลงต่อแล้วทั้งที่อาการของแดนเซอร์ที่บาดเจ็บยังเป็นตายเท่ากันเป็นที่มาให้ทีมแดนเซอร์ได้มีการแถลงร่วมกันนะคะโดยระบุว่าสมาชิกบอยแบนด์วงมิลเลอร์ทั้ง12คนต่างทำงานหนักร่วมกับพวกเราทีมแดนเซอร์และพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์หรือว่าตัวศิลปินต่างกำลังเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากดังนั้นจึงไม่อยากให้ต้องมีการกล่าวโทษใครเลยโดยเฉพาะกับบรรดาเพอร์ฟอร์เมอร์นะคะบนเวทีทั้งตัวศิลปินแล้วก็แดนเซอร์ซึ่งไม่มีใครรู้ล่วงหน้าแล้วก็แน่นอนนะคะว่าไม่มีใครอยากที่จะให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงแบบนี้ขึ้นค่ะโดยนับตั้งแต่เกิดเรื่องนะคะสื่อบันเทิงจีนก็ระบุว่าสมาชิกวงเบลเลอร์นั้นไม่มีใครโพสต์หรือว่าพูดถึงเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นข้อกำหนดของทางสังกัดอย่างไรก็ตามนะคะมีสมาชิกบางคนนั้นได้โพสต์แถลงการร่วมของทีมแดนเซอร์ที่ออกมาร้องขอต่อสาธารณชนนะคะบอกว่าไม่ให้กล่าวโทษใครล่าสุดนี้เช่นเดียวกันค่ะจริงๆก็ไม่ได้ผิดที่ตัวศิลปินหรอกเนาะเพราะก็ผิดที่ทางออร์แกไนซ์หรือว่าคนที่ดูแลความปลอดภัยใช่นะฮะซึ่งการไปโทษศิลปินก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันใช่ไม่เป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะทำนะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับตัวแดนเซอร์นะว่าอาการมากน้อยขนาดไหนนะคะแต่รู้ว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยนะเขาก็เข้าไปชาร์จเลยทันทีนะแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงตอนนั้นเนี่ยตัวแดนเซอร์ยังมีสติอยู่นะคะก็หวังว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นค่ะเราเชื่อเหลือเกินว่าศิลปินทุกคนเนี่ยไม่มีใครนิ่งนอนใจแน่นอนนะฮะเพราะว่าเกิดขึ้นแดนเซอร์กับศิลปินเนี่ยคือเราทำงานด้วยกันมาใช่ไม่รู้กี่คอนเสิร์ตแล้วอย่างน้อยคือต้องรู้จักแล้วก็สนิทกันแล้วก็การที่เหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งอ่ะเกิดอุบัติเหตุกับเพื่อนต่อหน้าต่อตาแน่นอนเขาต้องรู้สึกอยู่แล้วถูกเราเป็นคนดูยังใจเสียขนาดนี้นะคนที่เขาอยู่ร่วมเวทีเดียวกันเขาจะใจเสียขนาดไหนส่งกำลังใจให้นะคะครับผม